ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับวันนี้เราเรียนถึงเรื่องอิริยาบถ4อย่างพม่าก็ใช้คำเดียวกันใช้คำเดียวกันว่าอิริยาบถคำว่าอิริยาบถพม่านี้ออกเสียงคำว่าบทนี้ออกเสียงเป็นบกไปก็พม่าเรียกว่าอิริยาบกอิริยาบกท่านก็อิริยาบถอิริยาบก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 สระอิแล้วก็รอเรือสระอิก็อิริยาบกมีอยู่ว่าอิริยาบถ4อย่างพม่าเรียกว่าอิริยาบถเลมโยอิริยาบถเลมโยที่นี้แต่ละคำมีความหมายว่าอิริยาบถก็อิริยาบถเลนี้หมายถึง4โยนี้แปลว่าอย่างหรือชนิดก็ได้นะก็เลยภาษาพม่าว่าอิริยาบถเลมโย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 อิริยาบถ4ประการหรือ4อย่างภาษาพม่าว่าอิริยาบถเลมโยอิริยาบถเลมโยอิริยาบถเลมโยก็คือยืนเดินนั่งนอนพม่าก็บอกว่ายืนนี่หมายถึงท่าบาทะทะหมายถึงยืนเดินภาษาพม่าว่าลางเฉ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 าที่นี้แต่ละคำมีความหมายว่าลางนี้หมายถึงถนนเฉานี้หมายถึงเดินหรือว่าก้าวนะหรือว่าย่างก็เรียกว่าเฉานะภาษาไทยก็มีแค่คำเดียวว่าเดินหมายถึงเดินไปตามถนนแต่ท่านไทยไม่ได้ใส่คำว่าถนนแต่ท่านพม่าถ้าลองบอกว่าเดินไปนี้ภาษาพม่าก็ต้องใส่คำว่าถนนด้วยนะคำว่าถนนนี่อยู่ข้างหน้าคำว่าเดินนี่อยู่ข้างหลังก็บอกว่าลานเฉาหมายถึงเดินนะลานเฉา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 ต่อไปว่านั่งนี้ภาษาพม่าว่าไทย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 อันนี้เป็นคำว่านั่งนะนอนก็ภาษาพม่าว่าเอ๊ะ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 หมายถึงนอนอันนี้คืออิริยาบถ4อย่างนะว่าทะลานเฉาไทยเอ๊ะ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 ยืนเดินนั่งนอนทะลานเฉาไทยเอ๊ะทะลานเฉาไทยเอ๊ะทะนี้หมายถึงยืนลานเฉาหมายถึงเดินไทยนี้หมายถึงนั่งนอนนี้หมายถึงนอนเอ็ดก็เรียกว่าทะลานเฉาไทยเอ็ดทะลานเฉาไทยเอ็ดทะลานเฉาเอ็ดนี่คือเป็นอิริยาบถบุตร4อย่างนะก็ทีนี้ภาษาพม่าก็มีอยู่ว่าทะลานเฉาไทยเอ๊ะทะลานเฉาไทยเอ๊ะนี่ก็เป็นอิริยาบถที่4ครับ